ำหรับผู้เล่นของอีสก็แลนด์ก็ประกอบไปด้วยหมายเลขเกรกฟอยโรมันเชสลาฟริชี่เฮอร์รี่เดนทัวร์โฟกัสเซฟโรดทราวรีแกรี่โบเดนแมคเกิลกาวินส่วนผู้เล่นของรัสเซียก็ประกอบไปด้วยผู้สามประตูครับผมหมายเลข25ซาโดกินอาเชมทิมหมายเลข38ฟอสเซโตโรแมนหมายเลข4เบนแวนแกนดรอปหมายเลข15ครับผมเปโตคอฟแอนดรีหมายเลข11โปกาเชฟอเล็กซานเดอร์หมายเลข7พาวโลหมายเลข8ลูพัสโกดิมิทรีหมายเลข9คาบาหมายเลข10คาชูสกินอาตรีหมายเลข5ก้าวสกอตแลนด์ก้าวคู่นี้ก็แย่งชิงครับพื้นที่ที่ดีที่สุดครับในนี้คือการชิงระดับที่5ครับรัสเซียอยู่ในเส้นนี้นะครับฟินแลนด์ก็อยู่ในสีฟ้าไม่เป็นประตูครับก็ยังได้บุกต่อครับเป็นลูกบุกวันนี้ทูเป็นกับหมายเลข8เลขสี่ครับก่อนลงสนามมีพิธาครับใครนำดาวสันโวกี่ลูกเขาจะยิงให้ครับครับเล่นแบบไม่มาหรอกเล่นครับกว่านี้ฟันแลนด์ก็ยิงคืนไม่เป็นประตูครับบอลของนั่นรัสเซียสารประตูโยนยามาเอาหลอกครับไฮเยนตันไฮเยนตันลากไปเป็นเลขเก้าหมายเลขแปดครับจังหวะนี้สองประตูศูนย์ไปรอที่จุดนัดหมายครับยิงลูกนี้ไปที่เสาสองนี่เหมือนฟุตซอลเลยครับยอดครับจังหวะนี้ถือว่าต้องยกเครดิตให้กับคนจ่ายครับยุ่งแล้วนะครับทำแล้วดีโดนนะครับสามหลังยุ่งซึมไปด้วยสองครับในพิเศษที่เด็กครับพึ่งทางพึ่งทางครับเสียตอนแรกขอไปครับอีลูกนี้ก็ออกไปครับคอนเดอร์ทางตรงสามขวาวันนี้ก็เป็นคู่สุดท้ายครับตอนนี้ก็คือคู่ที่กำลังทำการแข่งขันอยู่ครับMove, go Scotland. จะมีฟุตบอลผู้หญิงเหมือนเดิมครับแล้วก็ฟุตบอลเหมือนเดิมครับมีห้าคู่แล้วรัสเซียแย่งกันอยู่บริเวณทางสนามตัดได้มีตู้กลับไหมได้ไปอย่างติดครับรัสเซียไปแล้วไอ้ลูกออกต้นรอไปไอ้ขาเนี่ยนะรัสเซียไม่พลาดครับ
ความแข็งแกร่งครับกำบังข้ามยังไม่พ้นเป็นบอลของรัสเซียอยู่เชียร์เอาไม่ได้บอลคู่ของรัสเซียที่ไม่ได้เป็นเกี่ยวได้โอ้โหเป็นทัดบอลก็เป็นสกอตแลนด์ได้ทุ่มสกอตแลนด์ครับสกอตแลนด์บอลช่วงท้ายในพิเรียดที่1นะครับต้องดูว่าสกอตแลนด์นี่จะกลับมาได้หรือเปล่าครับยิงเพิร์ทไปไม่ผ่านที่3ประตูครับคุณบริเตไปกาเลนสันครับวันนี้รัสเซียก็มาอีกระบบการเล่นครับบอลตัดสลับยาวยาวครับไปกับเส้นหมายเลข7ลงมาใหม่ครับปีที่แล้วนี่เป็นตัวหลักปีนี้ถูกเป็นตัวสำรองกับไอริชีปีก็เลยบอลกลางมานี่นะครับรัสเซียนี่ถือว่าทำได้ดีครับบอลตกน้ำไปแล้วครับต่อเหลืออีกไม่มากครับในปีเดียวที่หนึ่งครับครับรัสเซียบอลครับครับพรุ่งนี้ก็เริ่มสตาร์ทที่4โมงเย็นนะครับคู่แรกก็เหมือนเดิมครับจะมีทั้งประเภทหญิงแล้วก็ประเภทชายครับในวันพรุ่งนี้ครับเราจะเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับของฟุตบอลชายแล้วก็ชิงชนะเลิศแล้วที่มีปีการแข่งขันในวันอาทิตย์ครับสุดสัปดาห์ครับก็เดินทางไปที่ออกนะครับไปหาจอมเทียนเมืองพัทยาได้นะครับแล้วก็มาชมเกมฟุตบอลกันด้วยครับวันนี้ก็ยังความยาวมาตัวนี้ไปได้แล้วมาได้ยิง3ของเพื่อนครับว่างอ่ะบอลสกอตแลนด์บอลติดเซอร์และเตียนี่ตามบอลอะไรเดียวแล้วก็ตัดมาลูกไปแล้วแล้วไปเจ็ดก็ได้แพ้ไม่รู้กันนะจะมาพูดบอลของสกอตแลนด์ลูกถูกครับถูกหมดเวลาครับในการแข่งขันในพิเรียดที่1ก็ชัดครับในพิเรียดที่2ว่าทีมไหนจะเป็นต่อเป็นรองกันเองก็ต้องดูครับว่าแรงถึงไม่ถึงเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี่นะครับฟินแลนด์นี่ต้องบอกว่าฟ้ามืดครับติดต้นครับโอ้พอเอาพิเรียดที่3นี่แถวปลายโดนหน้านั้นกินแตกไปเลยครับโอ้น่าเสียดายนี่ก็ต้องดูว่ารัสเซียจะแรงปลายด้วยไหมครับสกอตแลนด์นี่ก็เป็นทีมที่เหนียวนะวันนี้เอาไม่อยู่ครับไม่ค่อยอยากน้ำครับเหนียวรัสเซียรัสเซียนี่ของเชียร์นี่เต็มขอบสนามครับ
ัวหรือว่าเป็นพื้นที่ของผู้สาวตัวทำอะไรไม่ได้นะครับจะไปขอจับมือจับมือต้องขออนุญาตก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นดีเฟนซีฟครับขอต้องเปิดทางกับฟุตบอลครับว่ายิงไปครับไกลไปหน่อยครับในแค่หวาดเสียวครับจังหวะจะเข้าเสียวไปแล้วไม่ค่อยเสียวแล้วไม่เด็ดจริงๆได้ทุกจังหวะจริงครับน่ารักเสียนี่ได้ทุกท่าจริงๆครับนอนแลนด์ว่าไงครับวันนี้ได้ประตูคืนมาโอ้โหจังหวะนี้เขาหลานจริงนักเตะตีระเบิดเสียเสียทุ่มครับไอ้กับหมายเลข10จังหวะนี้พื้นหลังไว้ก่อนครับโหตี2หาตัวควางบอลเลยครับอันนี้จะไกลหรือยังยาวเลยครับกูดแดงจีกูดบอลบุกต่อเนื่องสกอตแลนด์นี่ยังทำไม่มีโอกาสจบสกอร์เลยครับสกอตแลนด์เล่นอย่างนี้เหนื่อยครับครับผมเอฟซีครับยังไม่สามารถที่ทำเกมสู้นั่นรัสเซียได้ครับรัสเซียก็ยกตรงนี้ให้กับด้านเล็กซีเกนคือครับผมครับลูกป่าดียกเจ็บแต้มโอ้เอฟซีเอาภาพแดงลบ4นะรีชิปกูดกูดเจ็บกูดไปแล้วครับไปแล้วจังหวะนี้ต้องวีดดังนะบอลออกข้างไปครับเป็นบอลสกอตแลนด์โทรอินโทรอินหุบไปจังหวะนี้มีอะไรเข้ามือ3จุ๊บ10 ปีแฮตทริกด้วยครับนี่อย่างละ2 ประตูครับอีก2 ประตูครับออกนำห่างไปเลยครับ4-0สู้หน่อยครับ Move Scotland!
Thailand นี่เองไม่มีโอกาสมาประตูเนี่ยหรือว่าของของเจ็ดปูบอลของไม่ได้สกอตแลนด์เนี่ยได้บุกต่อเนื่องมูฟสกอตแลนด์มูฟคัมออนวู Press hit, press Gary. Come on, Jet. Woo! Go, 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 squadron! ท้ายเกมในพิเรียดที่2ครับอาเซียก็ยังคองบอลได้ดีกว่าครับแล้วต้องเล่นบอลยาวหาจังหวะจบมองเพื่อนไม่ได้ถูกครับเป็นหลานตั้งใหม่ขวาต่อเนื่องของเกมครับที่บอกว่าเป็นรองพอสมควรนะคนแรกตัวนี้ต้องบอกว่าอีกก่อนครับหมายเลข23ฟินแลนด์ก็ทีไข่แตกมาเป็น1ประตูต่อ5ครับกำลังใจน่าจะมาครับเดี๋ยวจะยอมไหมครับเหนื่อยไหมถ้าเป่าปากเลยเดียวต้องเคลียร์ใหม่ครับจากมีผู้เล่นนะครับตามแดนไปก่อนที่จะมีการเคลียร์สัมผัสก่อนอีกหนึ่งวางบอลต้องให้คงแดนครับยิงเลยครับผ่านไปครับผ่านเสาไปทีสุดท้ายครับสี่ต่อไปโยกไปทางยังยังอยู่ยังอยู่การขวามากไปเลยนี่ถือว่าทำได้ดีครับดูต่อไปจะได้สกอตแลนด์จะได้ปุ๊บน่าจะโอกาสสุดท้ายครับจะทำได้ไหมครับดูจังหวะนี้รีจิเสียตัดได้
ห่วงครับ2เมตร5ไม่แน่ครับไม่แน่ครับแบบนี้ทางด้านรัสเซียแผ่วอย่างนี้ไม่แน่ครับแต่เปิดโอกาสให้กับซาโดนี่เบอร์ผู้สาวตัวก็แล้วที่บินมาสวยนะЯ иду к кому-то.
ปลี่ยนตัวแล้วกาบาสกอตแลนด์แล้วพาสพาสปากเราดิ้งสวยกันเลยยังไม่ผ่านในด้านรัสเซียซะปารุสกินก็ต้องบอกว่าทุกทีทุกขณะครับเวลาถ้ามีอะไรก็ต้องรีบครับไม่ทันแล้วครับหมดเวลาแล้ว